การบันทึกรหัสเขตลงตาราง Excel สำหรับนำขึ้นโปรแกรม Mac 5มาดูวิธีการบันทึกลงตารางกันนะคะคอลัมน์ A ให้ใส่เป็นรหัสเขตที่เรากำหนดขึ้นมาคอลัมน์ B ใส่เป็นกลุ่มเขตของแต่ละกลุ่มที่เรามีการจัดกลุ่มเขตคอลัมน์ C ใส่เป็นชื่อเขตของแต่ละเขตภาษาไทยสามารถบันทึกได้สูงสุด250ตัวอักษรและคอลัมน์ดีใส่เป็นชื่อเขตภาษาอังกฤษสามารถบันทึกได้250ตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะ